วิทย์แจ้งว่ามีการรับลงชื่อให้เลือกพรรคนี้แลกกับเงิน500บาทใครอยู่ในพื้นที่แล้วเจอไปใช่แจ้งความอย่างที่ผมบอกเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการโพสต์เนี่ยมันมีหลายคนไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวทางเราดำเนินการให้นะครับเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแน่นอนก็มีผู้ที่มาร้องเรียนอะไรยังไงบ้างอย่างครับในเรื่องนี้นะครับเราอยู่ระหว่างการสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง8เรื่องสั่งตรวจมวลอยู่4เรื่องแล้วก็สั่งให้มีการสืบสวนไต่สวนอยู่1เรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้ก็คือว่าข่าวเนี่ยมันมาแบบยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับเราก็สั่งให้พนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคือตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด8เรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินซื้อเสียงนะครับส่วน4เรื่องนั้นนะครับอันนี้สั่งให้ตรวจมูลก็คือว่ามีพยานหลักฐานนะครับมีพยานหลักฐานพอสมควรที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปผมก็สั่งให้มีการตรวจมูลนะครับเพราะตรวจมูลเนี่ยมันจะเป็น เริ่มต้นของการที่จะสั่งให้มีการสืบสวนสอบสวนในสำนวนนะครับก็4เรื่องอยู่ระหว่างตรวจมูลแล้วก็1เรื่องเนี่ยสั่งให้มีการสืบสวนสอบสวนไปแล้วคือเรื่องซื้อเสียงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการตอนนี้ก็อยู่10กว่าเรื่อง10กว่าเรื่องแล้วเรื่องที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็จะถ้าสมมติว่ามีข้อเท็จจริงมีมูลเพียงพอนะครับผมก็จะสั่งตรวจมูลตรวจมูลเสร็จแล้วจะสั่งให้มีการสืบสวนสอบสวนนะครับส่วนสื่อโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งก็จะมีคนโพสต์ขึ้นมาเนี่ยหลายเรื่องเราก็ตรวจสอบไปแล้วปรากฏว่าได้ยินเข้ามาอีกทีนึงนะฮะถามว่าได้ยินมาจากเห็นหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ได้เห็นได้ยินเขาว่ามาก็โพสต์ไปทั้งที่ไม่ได้เห็นข้อเท็จจริงนี่ก็หลายเรื่องนะครับก็ยุติไปนะฮะแต่หลายเรื่องเนี่ยก็อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่นะครับก็มีการความเคลื่อนไหวในระดับพื้นที่นะครับทางการเงินของพื้นที่มีการเรียกประชุมแกนนำนะครับต่างๆในพื้นที่ตรงนี้เราก็จะเก็บข้อมูลทั้งหมดจากหน่วยข่าวของเราด้วยที่อยู่ในระดับพื้นที่ครับแล้วก็จะมาประกอบเป็นสำนวนการสืบสวนสอบสวนก็ทั้งสิ้น10กว่าเรื่องที่อยู่ระหว่างในการซึ่งส่วนใหญ่การที่ลงไปตรวจสอบเนี่ยจะเป็นการร้องเรียนผ่านทางกกต.เองหรือว่ามีชาวบ้านเขาโพสต์ในอินเทอร์เน็ตหรือยังไงครับเรื่องร้องเรียนผ่านกกต.นี่ยังไม่มีเลยแต่เป็นเรื่องที่เราเนี่ยสืบสอบนะครับเรื่องที่เราได้รับแจ้งจากสายข่าวแล้วก็เรื่องที่เราดูตามสื่อโซเชียลต่างๆซึ่งมันจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกเคสนะฮะเราจะปล่อยเลยผ่านไปไม่ได้เลยเมื่อมีคนโพสต์ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามันมีน้ำหนักพยานหลักฐานแค่ไหนที่จะดำเนินการต่อไปได้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเรียนนะครับคือได้ยินมานะถามจริงต้นตอไปไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับอย่างกรณีล่าสุดมีการโพสต์ว่าพรรคการเมืองแห่งหนึ่งมีการซื้อเสียงโดยเจาะฐานกลุ่มแม่บ้านตรงนี้เดี๋ยวก็เราจะตรวจสอบอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับหรือยังไงอันนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่นะครับก็มีหลายพรรคการเมืองที่ผู้สมัครเนี่ยเขาลงไปหากลุ่มแม่บ้านไปหากลุ่มผู้นำชุมชนเนี่ยก็มีหลายพรรคการเมืองครับแล้วการลงไปนั้นเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยก็ได้รับแจ้งว่ามีการเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่เลี้ยงนั่นนะครับมีการให้เงินบ้างมีการสัญญาว่าจะให้อะไรบ้างเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะฮะซึ่งเรื่องนี้เราไม่ปล่อยอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะทำเป็นสำนวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยผมก็จะสั่งไปอย่างกรณีที่เราสั่งเป็นสำนวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยพยานหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็คงจะได้เห็นอะไรนะฮะไม่นานครับเป็นเขตเลือกตั้งไหนครับเขตเลือกตั้งทางเหนือนะครับทางเหนือทางทิศเหนือครับ